ายการบรรยายเรื่องการแผ่เมตตาในพระพุทธศาสนาวันนี้จะเป็นการบรรยายคงจะเป็นภาคทฤษฎีล้วนๆนะครับแล้วก็เป็นการบรรยายครั้งสุดท้ายในช่วงนี้ซึ่งเราจะเว้นไป1เดือนได้นำเอาพระสูตรที่ต้องนับว่าเป็นพระสูตรสำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องของการแผ่เมตตาซึ่งทางโบราณอาจารย์ซึ่งหมายถึงในทางสงฆ์เนี่ยได้นำเอาไปใช้เป็นปริตเรียกว่าสูตรปริตปริตนั้นมีความหมายว่าเครื่องคลุ้มครองตัวเครื่องคุ้มครองตัวเครื่องคุ้มครองตัวที่กล่าวถึงนี้โดยสภาพแล้วก็เหมือนกับออกมาในรูปของคาถาอาคมนะฮะผมคงจะต้องบอกยืนยันไว้ในเบื้องต้นว่าลักษณะของเครื่องคุ้มครองตัวที่ใช้ในรูปของคาถาคมเนี่ยได้เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าแล้วและพระพุทธเจ้านี่แหละครับเป็นผู้ที่ทรงแนะให้ใช้ในเรื่องนี้ซึ่งเราอาจจะมีความกังขาว่าทำไมไม่ให้ใช้ธรรมะทำไมถึงมาใช้ในรูปของคาถาคมเพราะว่าเรื่องคาถาคมเนี่ยเมื่อเราพูดถึงแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องทางต่ำแต่ก็คงจะต้องตอบเลยว่าคาถาอาคมที่ใช้ในทางพุทธศาสนานั้นจะออกมาในรูปของเรื่องของธรรมะที่ถ้าเป็นสมัยนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องพวกเครื่องรางของขลังนะฮะที่พระที่ท่านมีความสามารถทางจิตท่านทำกันแล้วก็เห็นว่าพระที่ไปเดินธุดงค์ที่เป็นพระมือใหม่เนี่ยก็ยังใช้คาถาอาคมอาจารย์คาถาอาคมด้วยแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องเป็นที่รู้กันเลยนะในหมู่พระเดินธุดงค์เนี่ยถ้าใครคุ้นเคยก็ลองถามดูได้ครับท่านจะรู้แต่ว่าทำไมถามดีท่านไม่บอกแล้วก็บางทีก็มีพวกวัตถุประจุฤทธิ์ที่ครูบาอาจารย์ให้มาเอามาใช้บางอย่างนั้นก็อาจจะได้จากในป่าในเขาที่เทวดามีความห่วงใยก็เอามาให้แล้วท่านก็ใช้ท่านเงียบๆใครที่ไม่คุ้นที่พอจะเล่าได้ท่านก็ไม่บอกบอกแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรบางทีไปเจอคนเชื่อเขาก็โลภเอาอยากจะได้ของพระไปเป็นของพวกไอ้คนไม่เชื่อก็ลอยมารู้สึกไม่ดีกับพระไม่ดีกับศาสนาเองคือไอ้จริงเหล่านี้ความจริงเล่าได้นะเรื่องปริตเนี่ยก็นึกว่ามีโอกาสในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าจะลองเอาเรื่องปริตเนี่ยมาอธิบายสักครั้งหนึ่งอธิบายในเลิฟในรูปวิชาการสาไปถึงที่มาว่าอย่างลักษณะของการสวดที่เรียกว่าสวดพานยักษ์เนี่ยเป็นเรื่องนอกศาสนาหรือว่าเป็นเรื่องมีในศาสนาความจริงนั้นมีแต่ว่าใช้แล้วก็มีการขยายตัวกันออกมาเป็นลักษณะอื่นนะฮะพระปริตที่เรียกว่าอานาติยสูตรเนี่ยเป็นปริตอันหนึ่งที่หัวหน้าเทวดาคือพูดง่ายว่าผู้ปกครองพูดผีปีศาจตามภูเขาลำเนาไพรเนี่ยเขาห่วงใหญ่พระก็เลยมอบคาถานี้ว่านี่เหมือนเป็นบักเบ่งที่เราเรียกแม่ภาษาธรรมดาเนี่ยให้พระเอาไปสวดแล้วในบทนั้นจะมีบทฆ่าโทษด้วยว่าถ้าผู้ใดสวดบทนี้แล้วก็ผีไม่ยอมลามือจะต้องถูกลงโทษมันก็กลัวสิใช่ไหมล่ะปกผีมันก็เหมือนมนุษย์แหละตาของผู้ใหญ่หรอกอย่างงูอย่างงี้มาใครจะกล้าเดี๋ยวโดนปลดออกจากตำแหน่งเดี๋ยวโดนลงโทษเนี่ยเหมือนกันก็เลยเกิดอานาติยรักษาเขาเรียกว่ารักษารักษาเครื่องรักษาเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาแล้วก็เลยกลายเป็นธรรมเนียมเอามากลัวกันเสียงยืดเสียงยาวนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของเดิมเป็นเรื่องของใหม่อันนั้นก็ถือเป็นปริศอันหนึ่งนี่ก็เป็นปริตอันหนึ่งเพราะฉะนั้นพลังปริตเนี่ยจะมีพลังทั้งในลักษณะพลังของออกมาในรูปของอำนาจรุนแรงนะคือพลังเบ่งอย่างอนาติยรักษาเนี่ยเป็นพลังเบ่งพลังใช้อำนาจใช้พระเดชเพื่อพลังในทางพระเดชแต่ว่าอำนาจของปริตสองอย่างที่เราคัดมาเนี่ยเป็นพลังอำนาจในเชิงพระคุณเชิงพระคุณก็หมายความว่าใช้อำนาจในทางคุณธรรมทางเมตตาใจดีเข้าสู้เพราะฉะนั้นปริตสองเรื่องเนี่ยจึงที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าเทศเองนะจึงเป็นเรื่องที่ทรงประทานทั้งธรรมะทั้งอำนาจคุ้มครองตัวไว้ด้วยกันมันจะมีคุณสมบัติอยู่สามอย่างในพระสูตรเนี่ยนะในพระปริตเนี่ยคือหนึ่งเป็นอำนาจปริตอำนาจปริตเนี่ยหมายถึงอำนาจในทางขลังใช้ออกในรูปขลังเหมือนเราแผ่เมตตาบางทีคนแผ่ไปเจอผีเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้เมตตาแปลว่าอะไรก็สัพเพสัตตาส่ง
มันก็เกิดพลังทางขลังทำให้เกิดการยับยั้งอะไรกันขึ้นได้นะฮะอย่างกรณีเมตตาสูตรนี่นะฮะท่านบอกว่าเป็นพลังในทางบริสุทธิ์ด้วยคือพลังทางขลังด้วยแล้วก็สองเป็นพลังธรรมพลังธรรมเนี่ยหมายความว่าพลังธรรมที่เราใช้กับคนอื่นได้แก่แผ่เมตตาอย่างเราแผ่เมตตานี่ถือว่าเราใช้ในเชิงพลังคือผมก็ต้องบอกว่าที่เราพูดกันมาเนี่ยเรามุ่งในเชิงพลังธรรมนะไม่ได้มุ่งในเชิงบริสุทธิ์ไม่ได้เชิงอำนาจศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นคุณสมบัติที่สองคุณสมบัติที่สามก็คือเป็นการให้มรรควิธีทางธรรมะหมายความว่าไม่ใช่ว่าเราไปสวดกรณียเมตตาสูตรขันธปริตเพื่อที่จะแผ่เมตตาแล้วแผ่ไปทำไมก็อาจจะบอกว่าเหตุใกล้คือทำให้เขารักให้เขารักไปทำไมแล้วทำไมต้องไปอยู่ป่าอยู่เขาไปเชิญเสือสิงกระทิงแดดแล้วก็ไปแผ่เมตตาให้ไม่เกิดเหตุเพศภัยกับสิ่งเหล่านั้นทำไมเนี่ยมันมีความมุ่งหมายในทางลึกหรือทางระยะไกลอยู่เพราะฉะนั้นกรณียเมตตาสูตรก็ดีขันธสูตรนี่ก็ดีท่านสอนเพื่อผลในทางที่เรียกว่าเป็นปาชกะเป็นปาทักกะฌานคือเป็นวิธีฝึกสมาธิการแผ่เมตตาในจริงๆเนี่ยมันหมายถึงการฝึกสมาธิด้วยเป็นวิธีฝึกสมาธิอย่างหนึ่งในวิสุทธิมรรคเนี่ยวิธีทำสมาธิมี40แล้วก็ใน40นั้นการแผ่เมตตาเป็นวิธีหนึ่งทำให้บุคคลได้ฌานได้ทีนี้เมื่อได้ฌานแล้วจะเอาฌานไปทำอะไรนั่นก็ยังว่ากันอีกขั้นหนึ่งก็โดยมากถ้าเป็นอย่างคติของทางพระพุทธศาสนาเราแท้ๆเนี่ยก็เอาไปเป็นบาตรต่อวิปัสสนาเลยเป็นอันว่าพระปริตคือกรณียเมตตาสูตรขันธสูตรนี้พระพุทธเจ้าสอนให้พระที่มุ่งจะไปแสวงหาโมกขธรรมในป่าเรียนเรื่องเมตตาเรียนเรื่องการแผ่เมตตาเพื่ออำนวยความสะดวกในการอยู่ปฏิบัติธรรมให้เรียบร้อยนี่อันหนึ่งนอกจากอำนวยความสะดวกแล้วยังทำให้เราเนี่ยได้ธรรมะคือแผ่เมตตาจนได้สมาธิแล้วก็ต่อวิปัสสนาบรรลุเป็นอริยบุคคลได้นี่คือผลเป็นขั้นของการแผ่เมตตานั้นว่าไปแล้วเนี่ยการแผ่เมตตาเนี่ยผลว่าทำให้เขารักทำให้อานิสงส์11อย่างอย่างที่เราว่ามาเมื่อคราวที่แล้วเกิดขึ้นเนี่ยหลายๆข้อเนี่ยครับมันเป็นเพียงสะเก็ดผลเป็นผลพลอยได้เล็กๆน้อยๆมันไม่ได้มีสาระอะไรมากถูกไม่ถูกนี่พูดในแง่ธรรมะนะแต่ว่าคนจะเป็นจะตายมันก็เรื่องใหญ่เหมือนกันแต่ว่าผลที่สำคัญนะคือทำให้เราได้สมาธิจิตทำให้เราได้ธรรมะในเบื้องสูงนั่นคือผลสุดท้ายของการแผ่เมตตาทีนี้คนเวลาเรียนแล้วเวลาแผ่ละจะไปเน้นตรงไหนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่แต่ละคนมีความมุ่งหวังแตกต่างกันออกไปกรณียเมตตาสูตรเกิดขึ้นเพราะอะไรนี่เป็นที่มาที่ไปจากเรื่องเดิมในสมัยพระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกผมจะลองอ่านให้ฟังก็ได้นะหรือไม่อ่านดีกว่ามันเป็นเรื่องอ่านแล้วจะยืดยาวเป็นว่าในการก่อนเข้าพรรษาพระกลุ่มหนึ่งเป็นจำนวนมากได้มาเฝ้าพระผู้มีพระภาคขอกรรมฐานเพื่อที่จะพากันไปสู่ป่าพระพุทธเจ้าก็ทรงประทานกรรมฐานให้ตั้งหลายร้อยอย่างนะครับคือหมายก็ว่าแต่ละคนแต่ละอย่างต่างกันไปพระเหล่านั้นก็พากันไปโดยมีสังฆเถระเป็นหัวหน้าไปที่เชิงผาหิมพานต์ไปปฏิบัติธรรมกันอยู่ที่นั้นปฏิบัติอยู่ได้เพียงแค่ 3-4 วันเท่านั้นเกิดเรื่องความจริงมันก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่วันแรกๆนะแต่ว่าพอถึง 3-4 วันมันเกิดเรื่องจนกระทั่งต้องออกมาจากที่พำนักที่ปฏิบัติตัวที่แต่ละองค์หลีกเล่นกันอยู่มาสู่ที่พักของพระสังฆเถระพระสังฆเถระก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นพระสังฆเถระท่านคงมีตบะดีหน่อยไม่เดือดร้อนที่เหลือนอกนั้นก็ตบะอ่อนหน่อยก็เดือดร้อนสังฆเถระก็ถามว่าเฮ้นี่พวกคุณไอ้ตอนที่เรามากันเนี่ยถึงเราจะไม่ได้ธรรมะสูงแต่ว่าอินทรีย์เราก็ผ่องใสร่างกายแข็งแรง
แต่บัดนี้เนี่ยไม่เห็นกันแค่ 3-4 วันทําไมสารรูปแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยดูไม่ได้เลยคือบางองค์ก็ผอมเหลืองบางองค์ก็ถ้าเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าผมโกรธนะหัวโกรธนะแต่ว่าพระท่านก็โกรธกันอยู่แล้วก็ไม่เห็นเป็นที่ชัดเจนบางองค์ก็หน้าตาซีดเซียวโกรธไอ้ภาวะทางจิตใจผิดปกติไปบางองค์ก็มีอาการปวดหัวมาคนละอย่าง2 อย่างแต่ละคนก็มาเล่าเรื่องประสบการณ์อันน่าสะพรึงกลัวในลักษณะต่างกันบ้างแต่ว่าก็คล้ายๆกันคือว่าบางองค์อยู่ไม่ได้เพราะว่าโดนผีหลอกทุกคืนผีหัวขาดก็มีแล้วผีบางองค์ก็โดนผีน่าเกลียดน่ากลัวคือตาถลนตาแดงเขียวงงแลบลิ้นกลิ่นตาบางองค์ก็ได้กลิ่นเหม็นเหม็นจนอ้วกแตกอ้วกแตกมึนเครียดก็สรุปแล้วแต่ละคนเนี่ยเจอภาพที่น่าสยดสยองจากที่พักของตนของตนนี่มันอะไรกันแต่ว่าพระก็พูดว่าผีหลอกยักษ์หลอกผีหลอกยักษ์หลอกยังไม่ตอนนี้นะเข้าพรรษาแล้วนะเวลาเข้าพรรษาเนี่ยไหนท่านให้ความรู้หน่อยว่าจะต้องอยู่ยังไงแล้วจะไปไหนจะกลับเมื่อไหร่คือว่าพระพวกนี้โดนผีหลอกจนแพงกว่าปกติของพระเข้าพรรษาเนี่ยเมื่อกำหนดก็จะกำหนดสถานที่กำหนดว่าสถานที่นี้ถ้าสมมติเป็นโบสถ์เราก็ว่าออกชื่อโบสถ์ถ้าเป็นวัดก็ออกชื่อวัดว่าบริเวณนี้จากที่ตรงนี้ถึงที่ตรงนั้นข้าพเจ้าจะขออยู่จำพรรษานี้จะไม่จากไปจากที่นี่เว้นมีความจำเป็น4 อย่าง1เป็นเพราะว่าเมื่อญาติโยมทั้งหลายได้นิมนต์ให้ไปเทศไปแสดงธรรมก็สัตหะไปได้คำว่าสัตหะคือลาไป7วันเราต้องกลับมาค้างคืนมาค้างอีกคืนที่จะต่อก็หมายว่าค้าง1คืนแล้วก็สัตหะต่อไปคือลาไปก็มี4อย่าง1 2ไปแสดง1ไปแสดงธรรม2ไปดูแลพ่อแม่ของพระที่ท่านป่วยไข้เจ็บอะไรเหล่านี้ก็ไปดูแล3ก็ไปหาของสิ่งของที่จะต้องซ่อมศาลาอาคารต่างๆถ้ามีความจำเป็นก็ไปได้4มีพระภิกษุเกิดความกำหนัดขึ้นมาคิดอยากจะศึกถ้าเราสามารถที่จะไปพูดให้ท่านศึกได้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสัตหะไปบอกนี่4อย่างเรียบร้อยไปพูดให้มันให้ศึกพูดให้ศึกนะเพื่อให้กำลังใจกับท่านเพื่อให้ท่านเลิกศึกเฉพาะก็คืออย่างบางที่ว่ามานี่เฉพาะแล้วถ้าโดนผีหลอกก็บอกได้เลยว่าโดนผีหลอกไอ้ริบล้านี่พอมาถึงสังฆเถระนี่ท่านแก้ปัญหาไม่ตกนะคือพูดง่ายละสังฆเถระไม่มีพลังที่จะรู้สาเหตุแล้วก็แก้ปัญหาได้ตกก็จึงพาพระสงฆ์เนี่ยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพอไปถึงที่เฝ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงสัตว์พักพวงวันนี้ยังไม่ออกพรรษาทำไมออกจากที่จำพรรษามาเดี๋ยวเล่าเธออยู่ที่ไหนในพรรษาก็อยู่ที่นั่นสิมาพระสังฆเถระก็กราบทูลว่าเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนำคือประธานเทศนากรณียเมตสูตรเนี่ยว่าผีที่หลอกพระเนี่ยแท้ที่จริงแล้วคือใครรู้ไหมไม่ใช่ผีจริงหรอกมันก็เหมือนไอ้ผีมาเข้าแล้วบอกเป็นเทวดาก็ไม่ใช่เทวดาจริงอย่างเดี๋ยวนี้นะสมัยก่อนก็มีผีที่มาหลอกคนแล้วก็พี่จริงไม่ใช่ผีเป็นเทวดาเพราะว่าพระเนี่ยเวลาท่านไปท่านก็ไปอยู่โคนต้นไม้ลุกขมุนเป็นเสนาสนะที่หาง่ายหรืออาจจะอยู่ที่ใดๆที่มีเทวดาอยู่โดยมากก็อยู่บนต้นไม้เทวดาที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ที่เรียกว่าลุกขเทวดาเนี่ยนะก็เกรงใจพระแต่ว่าในนั้นท่านบอกว่าตาบะของพระศีลของพระเนี่ยทำให้เทวดาไม่สามารถจะอยู่บนต้นไม้ได้ก็พากันลงมาอยู่ข้างล่างในกัมพีว่าพาลูกพาหลานพาคนในครอบครัวที่อยู่ในวิมานตัวนั้นมาอยู่ข้างล่างเหมือนกับว่ามีพระราชาหรืออำมาตย์ผู้ใหญ่มาอยู่ที่บ้านใดเจ้าของบ้านอยู่บนบ้านไม่ได้ต้องมาอยู่ข้างล่างก็จะไปนอนร่วมไม่ได้เพราะว่าไม่ปลอดภัยหรือด้วยอะไรหลายอย่างเนี่ยนะ
ป็นสรุปว่าเป็นบารมีของพระราชานี่อยู่วันหนึ่งก็แล้วพระก็ยังไม่ไปเทวดาไม่รู้เรื่องเลยว่าพระจะมาอยู่ยังไงแค่ไหนไม่รู้ว่าเข้าพรรษายังไงสองวันก็ไม่ไปจะทำยังไงดีทำยังไงจะให้พระไปดีจะไล่พระก็เลยออกอุบายว่าต้องทำให้พระกลัวคนเราเนี่ยเมื่อกลัวแล้วก็ต้องไปครับอย่าว่าแต่ต้นไม้ของเราเลยแม้แต่กุฏิของพระเองเนี่ยหลอกดีๆพระก็ทิ้งกุฏิตัวเองได้ก็เลยวางแผนว่าอ้าวใครจะหลอกแบบไหนแบบไหนไม่ซ้ำแบบกันนะพระจะได้หนีอกสั่นขวัญหายก็ได้ผลจริงๆพอมาฟ้าพระพุทธเจ้าท่านก็เล่าสาเหตุอันนี้ทีนี้เมื่อเล่าสาเหตุอย่างนี้แล้วก็พระสังฆเถระก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นจะไปอยู่ที่ไหนอันนี้ก็ได้ความรู้ในเรื่องสัปปายะของการปฏิบัติที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เกิดรู้อีกว่าสถานที่แห่งนี้นะเป็นสัปปายะของภิกษุพวกนี้ถ้าภิกษุพวกนี้หวังการบรรลุธรรมจะต้องไปอยู่ปฏิบัติที่นี่ก็จึงบอกว่าที่เป็นสัปปายะแก่ธรรมของพวกเธอไม่มีที่อื่นกลับไปอยู่ที่นี่แหละพอได้กลับไปอยู่ที่นี่ก็คงจะใจหายแวบเลยแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านมีเครื่องรักษาเพราะฉะนั้นเธอจงเรียนปริตที่เราจะแสดงให้ฟังต่อไปนี้และเอาไปใช้เอาไปใช้เพื่อรักษาตัวเองหนึ่งคือใช้ในทางขลังคือว่าถ้าใครแผ่วิธีใช้เนี่ยถ้าใช้อย่างในทางขลังเนี่ยง่ายหน่อยง่ายในแง่ที่ว่าเราเองถ้าหากว่าเมตตาจิตยังไม่เกิดเนี่ยนะเหมือนคนเล่นร้ายก็เล่นร้ายหมายว่าใช้ปลาทางขลังเนี่ยไม่ต้องรู้เรื่องอะไรแล้วครับเอาปลาแขวนได้ผลเลยคนที่ได้คาถาดีถ้าคาถาทางขลังจริงนะเชื่อไม่เชื่อยกไว้ก่อนเถอะไม่ต้องรู้คาถาแปลว่าอะไรตัวเองจะมีคุณสมบัติตามคาถาหรือไม่ก็ไม่ต้องรู้ไปถึงก็สวดได้ผลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตอะไรเงี้ยพอโดนผีหลอกก็ทั้งผีทั้งคนก็ฟังไม่รู้เรื่องไอ้คนก็หลับหูหลับตาใช้ไปผีวิ่งแล้วไปหนีไปกลัวคาถามันเรื่องของความขลังนะไอ้ข้อนี้ก็แปลกอยู่แหละทีนี้ถ้าคนไหนแผ่เมตตาได้ก็เอาบทที่เป็นคาถาเนี่ยครับเรียกว่าเรียนในเชิงความหมายแล้วก็ทำความหมายนั้นให้มันเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจก็แผ่ออกไปเป็นลักษณะของเมตตาก็เกิดเมตตามันก็เลยเกิดพลังสองอย่างประกอบคือพลังทางขลังและพลังทางเมตตาไอ้ตรงนี้นะถ้าใครที่สนใจเรื่องปฏิบัตินะฮะแล้วก็จะไปแผ่เมตตาไปใช้ลองใช้สองอย่างนี้ก็ได้ใช้สองอย่างนี้คือใช้พลังสัมผัสด้วยแล้วก็ใช้ในเชิงเมตตาด้วยเหมือนว่าเราแผ่เมตตาแล้วปากกระท่องกระตาไปใจเป็นเมตตาสมมติว่านะโมโพธิสัตโตอังคันติมายะอิติปะกวาไม่รู้ว่าแล้วอะไรก็กระตาท่องจะรู้เป็นคาถาแล้วก็แผ่เมตตาไปนะโมโพธิสัตโตอังคันติมายะอิติปะกวานะโมคือนึกถึงเข้าด้วยความรู้สึกละแล้วท่องคาถากำกับไปนี่เรียกว่าใช้สองแบบอันนั้นก็อันหนึ่งอย่างที่ผมว่าตอนต้นแล้วก็เอากรณียเมตตาสูตรเนี่ยไปฝึกเป็นสมาธิเลยไม่ได้ฝึกเพื่อผลในทางสังคมคือผลในทางป้องกันไปยึดเหนี่ยวน้ำใจหรือทำให้เขาเกิดความเป็นมิตรภาพขึ้นสมาธิก็จะเกิดจนกระทั่งได้ฌานได้เมื่อได้ทรงตรัสอย่างนี้แล้วเนี่ยจึงได้ทรงแสดงกรณียเมตตาสูตรเราก็ต้องมาแปลว่าทำไมเรียกกรณียเมตตาสูตรเมตตาไม่มีตานะอย่างนี้ไม่ใช่ไม่มีตาในพระไตรปิฎกจริงๆเนี่ยครับท่านเรียกว่าเมตตาสูตรมีที่อ้างผมทำไปแล้วนะครับอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม12ที่เรียกว่าเมตตาสูตรทั้งสองที่แต่พอมาปรากฏในพระปริตเนี่ยท่านเติมคำว่ากรณียเมตตาเป็นกรณียเมตตาสูตรกรณียะแปลว่าอะไรกรณียะแปลว่าอะไรกรณียะแปลว่ากิจที่พึงกระทำกรณียะก็คือกิจที่ไม่พึงกระทำเรียกว่ากรณียกิจกิจที่พึงกระทำมารวมกับเมตตาก็หมายถึงเมตตาเป็นกิจที่ภิกษุพึงกระทำ
ความจริงกิจที่ภิกษุหรือผู้ปฏิบัติพึงกระทำเนี่ยเป็นประจำในทางภาวนาเนี่ยนะฮะมันมี5อย่างอันนี้พูดขยายให้คนความรู้นิดนึง1แผ่เมตตาวันละ2เวลาท่านระบุไว้งั้นนะ2ทำปริตหมายถึงสวดพระปริตพระปริตอันเนี้ยหรือปริตอื่นก็แล้วแต่ภัยที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าไปอยู่ในดินแดนที่มียักษ์มีอสุรกายแล้วก็สวดอานาติยปริตให้มันเหมาะคือที่พึงใช้ในทางกลับนะแล้วก็3เจริญอสุภกรรมฐานวันละ2หนอสุภานั้นช่วยเรื่องอะไรเมตตานั้นช่วยเรื่องผูกมิตรปริตนั้นช่วยป้องกันภัยอสุภานั้นช่วยทำให้เราไม่หลงไหลในเพศตรงข้ามสำหรับชีวิตนักบวชหรือแม้แต่นักไม่บวชก็ตามเถอะครับเวลาไปปฏิบัติธรรมเนี่ยปรากฏการยั่วยุอันหนึ่งเนี่ยก็คือไอ้ความรู้สึกกำหนัดในเพศตรงข้ามมันจะผุดขึ้นมา4มรณสติเป็นเครื่องช่วยทำให้เราไม่ประมาทนะไม่หลงตัวว่าเราจะอยู่ยงคงกระพันชาตรีแล้วก็5มหาสังเวคะ8มหาสังเวคะ8หมายถึงการทำหรือพิจารณาถึงสังเวคธรรม8อย่างได้แก่ชาติเป็นภัยชราเป็นภัยพยาธิเป็นภัยมรณะเป็นภัยแล้วก็ทุกขติเป็นภัยทุกขติ4เลยรวมเป็น8เกิดแก่เจ็บตาย4แล้วก็ทุกขติ4คือนรกอสุรกายเปรตเดรัจฉาน4อย่างแล้วเวลาที่คนระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจขึ้นเป็นวิริยาลัมภะทำให้ขยันครับเพราะนั้นยาขยันของพระนี่คือมหาเวทสังเวกะไม่ใช่ยาบ้ายาบ้าในกินแล้วก็กรรมฐานได้ไม่ได้เลยต้องใช้มหาสังเวคะทำให้พระหรือผู้ปฏิบัติธรรมขยันเป็นกิจที่พึงทำนะเมตตาก็เป็นกิจที่พึงทำอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสเนื้อความกรณียเมตตาสูตรจริงๆน่ะตรงหมายเลขหนึ่งที่เริ่มต้นแต่ในปริตเนี่ยเขามาแต่งบทเขาเรียกว่าบทขัดก็คือบทมาลงข้างหน้าคาถาหรือลงข้างหน้าพระสูตรเช่นธรรมจักรวัฒนสูตรก็จะมีบทขัดข้างหน้าเป็นคาถาที่โบราณอาจารย์ได้ผูกขึ้นพูดอะไรเป็นเรื่องชักชวนบ้างพูดอานิสงส์บ้างอย่างบทขัดตรงนี้จะเห็นว่าท่านพูดไว้ว่ายักษ์ทั้งหลายย่อมไม่แสดงอาการอันพิลึกเพราะอนุภาพแห่งปริตอันใดอันหนึ่งบุคคลผู้ไม่เกลียดคร้านแล้วทั้งกลางวันและกลางคืนฝักใฝ่ในปริตอันใดจะหลับและหลับแล้วก็เป็นสุขย่อมไม่เห็นสุบินอันลามกไรๆหมายถึงไม่ฝันในทางร้ายไม่ฝันร้ายเราทั้งหลายจงสวดปริตอันนั้นอันประกอบไปด้วยคุณมีอย่างนี้เป็นต้นเถิดนี่เป็นคำในเบื้องต้นที่ท่านบอกอะไรๆไว้เป็นแบบสังเกตครับจากนั้นก็จึงได้นำเอาเนื้อความตอนสำคัญที่เป็นเนื้อความสาระของปริตที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระเอาไปใช้เนี่ยครับมีลำดับที่ท่านว่าไว้อย่างนี้กิจนั้นใดอันพระอริยเจ้าบรรลุบทอันระงับกระทำแล้วกิจนั้นอันกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์พึงกระทำกุลบุตรนั้นพึงเป็นผู้อาถรรพ์และซื่อตรงเป็นผู้ที่ว่าง่ายอ่อนโยนไม่มีอติมานะเป็นผู้สันโดษเลี้ยงง่ายเป็นผู้มีกิจธุระน้อยประพฤติเบากายจิตมีอินทรีย์อันระงับแล้วมีปัญญาเป็นผู้ไม่ขนองไม่พัวพันในสกุลทั้งหลายวินยูชนติเตียนชนทั้งหลายอื่น
ได้ด้วยกรรมอันใดไม่พึงประพฤติกรรมอันนั้นเลยแล้วก็จากนั้นก็บอกขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดผมว่าแค่นี้แล้วจะอธิบายบางอย่างให้ฟังก่อนว่าที่เราอ่านตั้งแต่ต้นมาจนถึงข้อ3เนี่ยยังไม่ได้เห็นผงถึงว่าพูดถึงแต่เมตตาและกรรมนะเป็นเรื่องของการวางตัวนะเป็นเรื่องการวางตัวทั้งนั้นเลยแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่เราคงไม่มีโอกาสจะมาเรียงและอธิบายอะไรกันชัดตรงนี้นะผมอธิบายสั้นๆว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงการแผ่เมตตาเป็นสาระแต่คนแผ่เมตตาได้ผลในเชื่อมั้ยมันไม่ใช่สัตว์แล้วว่าแผ่เมตตาอย่างที่ผมบอกแล้วจะต้องประกอบการวางตัวคือต้องอยู่บนพื้นฐานของการวางตัวที่ดีด้วยถ้าหากว่าการวางตัวไม่ดีเนี่ยการแผ่เมตตาจะลุ่มๆดอนๆสมมติว่าเราเนี่ยไปอยู่ป่าไปบวชไม่บวชก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็ไปกินเหล้าเมายาอะไรอะไรตามอยู่ในป่านั่นตกกลางคืนก็กลัวผีหลอกแผ่เมตตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมตตามันก็ไม่ขังนะการวางตัวนั้นจึงเป็นตัวเสริมที่สำคัญมากเราจึงพูดกันเสมอนะว่าคนที่ใช้เมตตาที่เขาต่อว่าบนแผ่เมตตาบนใจดีว่ามีบอกว่ามีเกินไปเมตตาเกินไปไอ้นั่นก็พูดตามภาษาเขาแต่พูดอย่างภาษาธรรมะเขาว่าเป็นเมตตาที่ขาดองค์ประกอบนะเป็นเมตตาที่มิได้มีคุณธรรมบริขารที่ดีอย่างเช่นไม่มีปัญญาเมตตายังไม่มีปัญญาก็ไม่มีอนุภาพกลายเป็นว่ามีผลเสียตามเข้ามาเยอะหรือเมตตาของคนไม่ซื่อเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่ามือถือสากปากถือศีลมันขัดแย้งแย้งไอ้ตรงนี้นะผมมาจับพฤติกรรมของคนบางคนได้แล้วก็เคยบอกว่าคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ทำสมาธิดีแล้วก็แผ่เมตตาเยอะแต่ว่าเวลาแผ่ก็เกิดผลเดียวก็เกิดไอ้ผลร้ายมันขัดกันอย่างมากเลยไอ้เราก็มามองรอดเลยก็จึงได้บอกเขาว่าการที่จะแผ่เมตตาให้ได้ผลแล้วมันรื่นตลอดเนี่ยนะไม่มีข้อติดขัดเนี่ยเราจะต้องปรับพฤติกรรมต่อคนที่เราแผ่ไหมถ้าเรายังต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างแล้วก็พอเขาอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะทำยังไงถึงจะทำให้เขามาอย่างนั้นอย่างนี้กับเรามากนะก็มานั่งแผ่เมตตามันก็เลยมันเห็นเลยว่าคนที่ตัวแผ่เมตตาเนี่ยความรู้สึกมันยังไงก็ไม่รู้มันขัดแย้งไอ้จะรักก็ไม่สนิทใจไอ้จะเกลียดก็ไม่ลงมันออกมาในลักษณะอย่างนั้นจริงถึงว่าต้องเปลี่ยนใหม่อย่าใช้เมตตาเป็นเพียงเครื่องเยียวยาผลของความชั่วแล้วก็ไม่ตัดความชั่วนั้นออกไปจากพฤติกรรมของตัวดังนั้นเมตตาเป็นสิ่งพึงกระทำแต่เมตตาจะทำได้ดีได้ผลหรือก็จะต้องมีพื้นฐานที่ดีด้วยคือการจะปลูกเมตตาเนี่ยบางทีไอ้ลำพังเมตตาจะเกิดขึ้นจากพื้นฐานที่ไม่สมบูรณ์มันก็เกิดขึ้นได้ยากนะเช่นแต่ละข้อเนี่ยเราจะเห็นว่าคนอาถรรพ์และก็ซื่อตรงอาถรรพ์เนี่ยหมายถึงอาถรรพ์ในความดีหรือเป็นคนองอาจเป็นคนกล้าไม่เป็นคนขี้ขลาดในลักษณะทางพฤติกรรมและความซื่อตรงซื่อตรงในหมายถึงเป็นคนซื่ออย่างธรรมะก็เป็นลักษณะนึงเป็นสิ่งดีที่สุดเวลาแผ่เมตตานะมันควรจะเข้าได้กับความซื่อคนซื่อนี่เป็นนโยบายที่ดีที่สุดแล้วก็แค่คือจะเรียกว่าไม่ต้องกลัวอะไรถ้าเราซื่อนะแต่ถ้าไม่ซื่อเนี่ยมันเราก็เห็นแล้วว่ามันเอาก็จริงแล้วมันปิดไม่มิดอ่ะคือคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมเนี่ยพอพูดอะไรยิ่งพูดยิ่งขยายยิ่งเถอคนยิ่งจับพันนะเราเลยห่วงคนประเภทนี้สมมติจะเขียนจดหมายอะไรกันสักฉบับเขียนให้จนกระทั่งเขาจับได้โอ้มันยังไงก็ไม่รู้เวลาจะพูดอะไรในลักษณะกบเกลื่อนมันก็ประดักประเดิดอ่ะยิ่งพูดยิ่งคนรับไม่ลงยิ่งพูดยิ่งขยายยิ่งเถอ
ถึงขนาดคนที่ตัวแสดงออกโดยเขาก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรนะแต่ทำไมเขารู้สึกก็ไม่รู้ยิ่งพูดมากก็ยิ่งดูดีเราสังเกตได้จากคนที่มีความซื่อตรงก็มักจะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ซื่อยิ่งพูดอ่ะแล้วก็อย่างที่ให้ยกตัวอย่างนี้มันจะนอกเรื่องไปป่าไม่รู้นะแต่ว่าให้มันเห็นชัดบางทีเราฟังในสภาโอ้ยิ่งพูดก็ยิ่งไปหวงไม่อยากให้เราไม่อยากให้เขาเกลียดกันมากนักบางทีก็บอกไปแต่ต้นว่าจะไม่พูดอย่างนี้พูดไปพูดมาไม่รู้จะพูดยังไงพูดอย่างที่ตัวเองบอกว่าไม่ใช่คนอย่างนั้นไม่ใช่พูดอย่างนั้นอะไรนะก็ไม่พูดก็ดีกว่าพูดแล้วเราก็เป็นห่วงความเป็นผู้วางง่ายอ่อนโยนไม่มีอติมานะไม่ข่มผู้อื่นอย่างยกตัวอย่างว่าคนหัวดื้อคนแข็งกระด้างคนยกตนข่มท่านมันเป็นบุคลิกของคนมีเมตตาไหมเอาละถึงว่าคนบางคนเนี่ยไอ้ถึงบทแผ่เมตตาเขาก็แผ่แต่ไอ้ถึงบทเขาหยิ่งเขาก็หยิ่งคือไอ้ทั้งกิเลสทั้งความดีมันมาโลภเยอะทั้งที่มันขานกันเนี่ยนะมันเป็นไปได้เหมือนกันนะธรรมะสองอย่างเนี่ยมันมาขานกันอยู่ในตัวเองหลายๆเรื่องในชีวิตจริงๆเราเป็นอย่างนี้มันไม่น่าขานแค่บางขานเมื่อกี้เราบอกว่าคนที่บ่นว่าโอ้งานเยอะเหลือเกินไม่มีใครช่วยเสร็จแล้วตัวก็หวงงานใครจะมาตามก็หวงกันแหละแล้วก็บ่นอย่างนั้นตลอดชีวิตเลยไอ้เรายิ่งเอาหาคนมาให้ก็บ่นจุกจิกเสร็จแล้วก็คือเสียทั้งขึ้นทั้งลงไม่หาคนมาช่วยก็บ่นหาคนมาช่วยก็ไม่เอาหวงเนี่ยเป็นเรื่องความขัดแย้งที่บางทีไม่รู้ตัวเหตุนั้นคนที่มีลักษณะทางเมตตาที่ได้ผลแท้เนี่ยจะไม่เป็นคนแข็งกระด้างยกตนข่มคนอื่นแผ่เมตตาและได้ผลขนาดไม่ต้องแผ่ยังได้ผลเลยใช่ไหมคนที่ไม่แข็งกระด้างไม่ยกตนข่มท่านเนี่ยไม่ดื้อไม่ด้านไม่แผ่ก็ยังได้ผลยังน่ารักและถ้ามีความจริงใจสวมก็มาอีกหน่อยโอ้โหแนบเนียนเลยทีนี้แต่ไอ้คนที่หัวดื้อแข็งกระด้างแต่ว่าในใจเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายกับใครมีอ่ะแต่ว่ามันก็ยังแย่งกันอย่างที่ผมว่าจะมีสักกี่คนที่เขาจะทนพอที่จะไปดูเห็นหัวใจของเรานะว่าใจเราไม่มีอะไรทำอะไรใครไม่ได้ที่บางคนบอกเนี่ยถึงฉันเป็นอย่างนี้ทั้งฆ่าใครไม่ได้ทั้งเป็นจริงๆนะเขาฆ่าคนไม่ได้แต่เขาอดที่จะยิงไม่ได้เขาอดที่จะแข็งกระด้างหัวดื้อไม่ได้เชื่อถือตัวเองสูงแต่หัวใจนี่ไม่มีทางจะทำอะไรใครได้ถ้าได้ตรงกันข้ามคือคนไม่ยกตนกลมท่านมืออ่อนแต่ตีนไม่อ่อนเนี่ย เป็นคนที่ไม่มีเมตตาต่อคนก็มีนะเรียกว่าฆ่าคนอย่างเลือดเย็นก็มีเหมือนกันก็เลยต้องจับคู่ให้ดูทีนี้ก็ไอ้เรื่องจริงอีกเหมือนกันฮะเวลาเราไปบอกนี่คุณอย่าหัวดื้อให้มันมากนักสิอย่ายกตัวให้มันมากนักสิอย่าหลงตัวให้มากสิเขาก็เถียงว่าระหว่างเขากับไอ้คนนั้นน่ะจะเอาใครไอ้คนนั้นมาคือไอ้คนที่ปากหวานก็เปรี้ยวนะไอ้ลักษณะมืออ่อนที่นอนแต่ว่าไม่มีความจริงใจกับใครเลยซึ่งบังเอิญเราก็รู้จักด้วยเขาจะเอาใครบอกว่าเอาคนละครึ่งเอาคนละครึ่งไม่เอาทั้งคนหรอกเอาคนละครึ่งไอ้เราก็ควรจะไปเอาก็มาครึ่งไอ้เขาก็ควรจะเอาเราไปครึ่งเอาไปใส่จะให้มันพอดีตามมาออกมาในรูปนั้นแล้วก็ผู้สันโดษเลี้ยงง่ายมีธุรกิจน้อยประพฤติเบาไอ้ธุรกิจน้อยเนี่ยหมายความว่านี่พูดถึงกรณีของอย่างพระอย่างผู้ปฏิบัติธรรมนะอันนี้ก็ประโยคไว้แล้วก็ผู้สันโดษเลี้ยงง่ายตรงนี้ก็เป็นตัวเพิ่มความน่ารักทั้งนั้นนะครับลำพังตัวเองของคนที่สันโดษคนมากน้อยคนไม่เรื่องมากเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีทีนี้เรื่องธุรกิจน้อยเนี่ยถ้าพูดอย่างในระดับเราเนี่ยเราพบความเป็นจริงอันหนึ่งว่า
ไอ้ผมเองนะไม่ได้อยู่อย่างคนบางคนที่ผมก็เข้าใจเขานะเราสมมุติตัวเราเองนะครับเราต้องไปเป็นธุรนักนักธุรกิจไปเป็นนักการเมืองที่ต้องไปเชิญหน้ากับข้าราชการไปเชิญหน้ากับกลุ่มการเมืองด้วยกันเราจะไปนั่งยิ้มแผ่เมตตาที่ได้สักแค่ไหนเราไม่รู้ใช่ไหมฮะไปทำธุรกิจก็เหมือนกันหรือไปต้องไปปกครองคนอะไรเนี่ยเลยสังเกตว่าพระบางองค์เนี่ยบางทีท่านก็เลี่ยงงานการปกครองเพื่อไม่ให้เสียการใช้พลังความรักเพื่อเป็นสื่อให้ท่านเนี่ยสอนคนได้คืออำนวยประโยชน์ทางด้านนั้นได้อย่างท่านพุทธทาสอะไรท่านก็ไม่ปกครองนะท่านก็ไม่เอางานปกครองทางงานปกครองเนี่ยพระเนี่ยบ่นกับผมมาแล้วว่าไปอินเดียที่วัดกุสินาราท่านพระครูเสียท่านสร้างวัดนั่นดีเนี่ยท่านบอกท่านชอบงานวิจารการงานปกครองก็ตำแหน่งเจ้าพวกนี้ว่าทำไมเอาบอกเคยเป็นแล้วโอ้โหพระเดชนี่มันร้อนไปอยู่ที่ไหนก็คนรักคือเขาบอกพระรักเท่าผืนชังผืนหนังพระชังเท่าผืนเสือนี่พูดถึงพระแล้วก็โยมด้วยโยมด้วยอย่างวัดในกรุงเทพมาเนี่ยไปโยมจะไปเข้าผมประโยชน์ก็กล้ากับเจ้าแล้วก็มีนะก็เลยออกมาลักษณะนี้ก็เลยบอกว่าอาตมามาสร้างวัดนี่ก็เลยตั้งเจ้าวัดพระหนุ่มองค์หนึ่งมาทำงานเจ้าวัดให้ท่านรับเคราะห์แทนเราก็มาดูแลโดยที่ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับไอ้ข้อขัดแย้งมันคือทำตัวให้อยู่เหนือความขัดแย้งทีนี้กรณีของว่าถ้าคนประพฤติธรรมเนี่ยนะกิจอะไรที่จะทำให้ธรรมะประพฤติได้ยากแผ่การแผ่เมตตาทำได้ยากเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงไม่งั้นก็เสียหายบางทีเขาเปลี่ยนเอาทั้งคู่เลยอย่างกรณีของพระในสมัยพุทธเจ้าสกุลสองสกุลก็เป็นโยมกันถากก็มีลูกชายมีลูกสาวอยากให้แต่งงานกันก็ให้เขามาแต่งงานกันเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าแต่งแล้วมันไม่ใช่กิ่งทองใบหยกทะเลาะกันจนกระทั่งลูกสาวหนีกลับบ้านไอ้ทางนี้ก็โทษเอาไปแนะนำผู้หญิงที่ไหนมาไอ้ทางโน้นก็แนะนำมาไปแนะนำผู้หญิงที่ไหนมาเสียทั้งขึ้นทั้งล่องเลยมันก็เป็นเรื่องที่กิจที่พระไม่ควรทำอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เราประกอบให้ฟังแบบที่พอจะเข้าใจง่ายแต่ว่าในมุมปฏิบัติเนี่ยก็มีแง่ลึกลงไปกว่านั้นแม้ข้ออื่นๆเนี่ยก็ทำนองเดียวกันสรุปรวมความว่าเมตตามีพลังขึ้นจากการวางตัวการวางตัวนี่จะเป็นตัวทำให้เรานี่เจริญเมตตาได้ดีขึ้นแล้วก็เมตตาของเราก็จะมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นดีขึ้นจากนั้นท่านจึงได้กล่าวถึงเมตตาซึ่งเป็นกิจที่พึงทำโดยตรงเนี่ยครับว่าให้แผ่เมตตาว่าขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดนี่เป็นการแผ่โดยไม่เจาะจงแล้วก็แผ่ต่อไปเป็นลักษณะเจาะจงไปโดยลำดับว่าสัตว์มีชีวิตทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่ยังเป็นผู้สะดุ้งหรือเป็นผู้มั่นคงข้อนี้ท่านหมายถึงคุณสมบัติทางจิตใจของสัตว์สองประเภทนี้เนี่ยทั้งหมดไม่เหลือเลยแล้วก็ต่อไปว่าสัตว์เหล่าใดยาวหรือใหญ่หรือปานกลางหรือสั้นหรือผอมหรือผีตรงนี้ท่านหมายถึงทางกายภาพรูปร่างความจริงเวลาแผ่จริงๆกันเป็นชั่วโมงเนี่ยนะแผ่ยังทำเมตตาจริงมีวิธีการพลิกแง่คิดถึงสัตว์ไปโดยประการต่างๆอีกมากมายหลายอย่างซึ่งใช้ได้ทั้งนั้นอันนี้ว่าโดยรูปร่างแล้วก็สัตว์เหล่าใดเห็นแล้วหรือมิได้เห็นอันนี้ในแง่ของการรับรู้หรือการประสบการณ์ในแง่ประสบการณ์ของเราว่าเราได้เห็นหรือไม่ได้เห็นเคยเห็นเคยจะรู้จักหรือไม่รู้จักกันแล้วแต่นะเพราะเราเนี่ยเราเกิดมาชาตินึงเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสจะเห็นแม้แต่คนไทยทุกคนทั่วประเทศได้หมดทุกคนถูกไหมและบางคนก็อาจจะถูกเห็นหมดทั้งประเทศอย่างในหลวงเนี่ยนะก็โด
ดนเห็นแล้วเห็นอีกแล้วคนก็อยากจะชื่นชมพระบารมีคนที่เป็นใหญ่เป็นโตคนก็อยากเห็นก็มันก็มีทั้งคนไม่ดีก็คนก็อยากเห็นเหมือนกันก็ดูที่หน้าตาเป็นไงคนดีคนก็อยากเห็นแต่นี่ท่านหมายถึงเราเป็นผู้เห็นเป็นผู้เห็นสัตว์ถามว่าในบ้านเราเห็นสัตว์ในบ้านเราหมดทุกตัวยังปลวกขึ้นบ้านเห็นปลวกทุกตัวไหมไม่บางทีที่หนูอยู่บนเพดานกรุบกรอบกรักยังไม่ได้เห็นจนมันตายไปจากนั้นท่านก็บอกว่าขอสัตว์ทั้งปวงเหล่านั้นจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิดนี่เป็นการให้พรหรือการแผ่เมตตาคือไอ้ถ้าเป็นว่าโดยคำพูดหรือโดยลักษณะของปริศเนี่ยเวลาพูดเป็นภาษาบาลีเนี่ยขลังเป็นภาษาที่มีความขลังเราเองเมื่อพูดเป็นภาษาบาลีก็รู้สึกว่าพูดแล้วมันให้รสชาติทางคาถาสูงนะแต่ถ้าพูดเป็นภาษาไทยเนี่ยให้รสชาติทางสภาวธรรมคือทางรสของเมตตาที่เราแผ่ออกไปสูงนั่นก็เราก็จำไว้อย่างว่าถ้าแผ่ยังเป็นปริศให้สวดเป็นรูปบาลีให้ได้แต่ถ้าจะเอามาเป็นสื่อของการสำแดงความรู้สึกทางเมตตาให้คิดเป็นภาษาไทยเรื่องนี้จริงเลยสมมติว่าเราบอกต่อไปนี้แผ่เมตตาสัพเพสัตตาอาเวลาอัพยาปัจจาอานิกาทุกขิตาปริหารันตุไม่รู้เรื่องเลยความรู้สึกไม่ออกนะฮะกู้ที่สูงสมกุศลก็เหมือนกันแหละฉะนั้นถ้าคิดเป็นคำไทยเนี่ยจะดีที่สุดถ้าจะเอาสาระในทางธรรมะหรือถ้าได้สองอย่างก็เอาได้สองอย่างประกอบกันท่านว่าต่อไปว่าสัตว์อื่นอย่าพึงข่มเหงสัตว์อื่นอย่าพึงดูหมิ่นอะไรอะไรเขาในที่ไรๆเลยไม่ควรปรารถนาทุกข์แก่กันและกันเพราะความกริ้วโกรธและเพราะความขุ่มแค้นตรงนี้นี่จะเห็นว่าลักษณะการแผ่เมตตาออกมาในลักษณะที่ทำตัวตั้งความรู้สึกตัวเองอย่างเป็นคนกลางเราคงจำบทแผ่ที่เราแผ่สั้นๆว่าผมทวนนะทั้งหมดก็ได้ว่าสัพเพสัตตาอาเวลาอัพยาปัจจาอานิกาสุขีอัตตานังปริยาตุเนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนคือส่วนหนึ่งเราพูดอย่างเป็นคนกลางว่าสัตว์ทั้งหลายจงอย่ามีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอันนี้เป็นเราเป็นคนที่สองนะระหว่างเรากับคนที่เราแผ่ให้การแผ่ตรงนี้เนี่ยเป็นการแผ่อย่างตั้งความรู้สึกเป็นกลางว่าอย่ามีความทุกข์ต่อกันเลยกรณีอย่างนี้เราถ้าใช้แบบเราใช้ในเชิงพลังเนี่ยเราใช้บ่อยมุดว่าเราเห็นคนก็ด่ากันอย่างหยาบเราก็นึกเป็นแผ่เมตตาว่าจงเมตตากันเถิดนะพูดในใจให้ว่าผัวเมียด่ากันอยู่กันมาจนมีลูกมีเต้าขนาดนี้แล้วนะเรามาอยู่ด้วยกันก็เหมือนทำบุญทำกุศลอะไรร่วมกันมาไอ้ที่เป็นเวรเป็นกรรมก็เนี่ยต้องมาร่ำบาปร่ำกรรมมันเป็นทุกข์อย่างนี้แหละอันนี้เรานึกไม่ต้องพูดนะเขาฟังเพราะเราไม่รู้เราอาจจะไม่รู้จักเขานะแต่นึกในลักษณะที่เราแผ่เมตตาเห็นคนก็กำลังทะเลาะกันเนี่ยเราก็แผ่อย่างเป็นคนกลางเหมือนเป็นคนไกลเกลี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเราไปแสดงความไกลเกลี่ยด้วยการพูดหรือด้วยการกระทำเนี่ยก็เป็นเมตตากายกรรมแต่ถ้าเราส่งความคิดไปในขณะที่สัตว์กำลังเบียดเบียนกันอยู่เราได้ทำเมตตามโนกรรมอย่างชนิดที่เป็นเมตตาภาวนาออกไปถ้าว่าเราจะช่วยใครสักคนเอาง่ายๆนะเขามีปัญหาผัวก็เมียไม่เข้าใจกันเรามุดว่าเราไปนั่งไปเข้าสมาธิอย่าเป็นผัวเมียใครก็ได้หรอกที่เรารู้สึกว่ารักเขาปรารถนาดีเขาอยากให้เขาดีกันเราก็ไปแผ่เมตตาซึ่งผมก็ได้ใช้มาแล้วเมื่อวานนี้ลองเรียบเรียงเคียงเคียงเคียงถามอยู่พอนานๆก็เอาไว้จะแต้มขึ้นใหม่ละให้ใหม่ๆดูดีก็ไอ้นี้คือหมายว่าเราต้องให้เขาช่วยตัวเขาเองด้วยนะแต่เราก็พอจะช่วยสนับสนุนด้วยก็เราก็แผ่ให้เขาดีกันให้เขาเข้าใจกันอะไรเงี้ยก็จะมีผลพอสมควรทีเดียวแต่ถ้า
เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครคือแพยังไม่เจาะจงเนี่ยเรารู้อยู่อย่างนึงว่าสัตว์เนี่ยอยู่ด้วยการเบียดเบียนกันจริงเราไปเห็นชีวิตสัตว์ป่าเนี่ยนะฮะเราก็รู้สึกแหมไม่อยากให้เขาเบียดเบียนกันเวลาเราดูหนังสารคดีเสือโคร่งไล่กวางเนี่ยเราลุ้นหรือเราลุ้นใครอะถามลุ้นใครลุ้นกวางทุกคนนะแล้วท่านคิดเลยว่าคนลุ้นกวางทุกคนมันทุกคนนะครับไอ้บางคนเนี่ยมันเหี้ยมโหดอ่ะมันชอบการเบียดเบียนมันลุ้นเสือคืออยากให้จับให้ได้ไอ้เงี้ยมันไอ้พวกนี้สงสัยชาติที่แล้วมันคงเคยเกิดเป็นเสือมันมาเกิดใหม่มันก็เลยยังมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่ทีนี้เอาถามใหม่เราเห็นนักมวยไทยต่อยกับนักมวยต่างประเทศจริงแชมเปี้ยนโลกกันลุ้นใครอ่ะลุ้นคนไทยดีมากที่ตัดเพื่อตรงแต่บางคนไม่ชอบดูเลยนะรู้สึกเป็นเรื่องของความเจ็บปวดแต่ที่บางคนที่เขาดูได้เขาก็อดลุ้นคนไทยไม่ได้เราเนี่ยผมอยากจะแทรกนิดในไอ้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องความเดือดร้อนในเรื่องสงครามเรื่องอะไรเนี่ยเชื่อไหมฮะว่ามันเป็นวงจรของไอ้กรรมร่วมลักษณะอย่างนี้ว่าเราเองเนี่ยอย่างเช่นว่าเวลาเกิดนี่เราพูดในเชิงธรรมะนะแต่ว่ามันอาจจะทางโลกดูฟังไม่ดีเมื่อเราเนี่ยรวมกลุ่มกันอยู่เวลาเกิดสงครามเราก็ต้องเข้ากลางโอ้ชัยโยร้องฉลองชัยว่าเราชนะหมายความว่าทำให้คนอื่นตายนะเราซื้อไม้เข้ามาโอ้เห็นเขาตัดป่าพม่าลากล่างมาต้นมือมาบางคนเห็นนั่นจะได้ใจแป้วอย่างนี้ดีบางคนมันดีให้มันหมดประเทศไปเลยพม่าเลยค่ะพวกยังอดโมโหกันไม่ได้เอาทองเข้าไปก็คิดไปลักษณะอย่างนั้นแต่หารู้ไหมมันถึงตัวกันถึงตัวแล้วมันกระทบถึงกันนะแต่ว่าในแง่ของกรรมเนี่ยเรานี่มีส่วนร่วมครับถ้าเราไม่ใช่เป็นผู้อยู่ออกหน้าอยู่หนุนอยู่หลังก็ได้รับส่วนร่วมข้างหลังแต่มันก็กลายเป็นว่าเรื่องโลกกับวิสัยเนี่ยนะฮะธรรมะจะไปพูดอะไรมากไม่ได้อธิบายเหตุผลให้พระจะมาพูดรุนแรงไม่ได้เว้นแต่ว่าพุทธเจ้าสมัยก่อนนั้นก็อยู่เหนือคือท่านไม่ใช่คนของรัฐใดท่านก็อยู่เหนือปัญหาความขัดแย้งแต่เดี๋ยวนี้พระสังกัดพระไทยสังกัดประเทศไทยพระพม่าสังกัดประเทศพม่าเพราะฉะนั้นเวลาพม่าลบกับไทยหลวงพ่อพูดไงธรรมโชติแล้วก็หลวงพ่ออะไรทางใต้นั่นเองที่ทำตะกุดทำอะไรก็ต้องเข้าข้างนี่เป็นเรื่องที่เรียกว่าให้ความผูกพันในทางโลกออกมาทีนี้เวลาเกิดอะไรขึ้นมันก็พอเกิดอะไรขึ้นถึงร่วมกันถึงร่วมเวลาเราค้าขายก็เราเลือกผู้แทนขึ้นมาเลือกรัฐบาลขึ้นมาทำการค้าเพื่อว่าจะได้เงินตราจากต่างประเทศเข้ามาบ้านเรามากๆนะไอ้ประเทศอื่นก็มึงค้าขายบุหรี่ใครจะยังไงจ้างมันเถอะนะขอให้มึงขายบุหรี่ให้ได้ไอ้เรื่องอย่างนี้มันเป็นการทำลายคนอื่นและเราเองมีส่วนกินเศษกินเลยได้ผลประโยชน์ซึ่งบังเอิญเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็พยายามที่จะหลีกเว้นแล้วก็นึกเข้าใจคนอื่นเขาบ้างสมัยนี้เลยมีเรื่องของการช่วยเหลือกันระหว่างประเทศอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแล้วก็พอเราเริ่มมาเข้าใจไอ้สัมพันธภาพโดยรวมเนี่ยว่าประเทศไทยวิบัติในทางเศรษฐกิจพม่าอย่าหัวเราะพอพม่าก็โดนด้วยมาเลเซียโดนด้วยสิงคโปร์โดนด้วยลดเงินตามไทยเป็นแถวอะไรเงี้ยมันเกี่ยวข้องกันเป็นแถวเพราะอะไรรู้มั้ยอันนี้ก็พูดในแง่กรรมว่าโลกยิ่งแคบเนี่ยไอ้เจตนากรรมร่วมในมุมใดมุมหนึ่งเนี่ยมันก็กระชับเข้ามาโลกแคบกรรมก็แผ่อิทธิพลออกไปมากขึ้นกุศลก็แผ่ออกไปมากขึ้นโอกาสที่ชาวโลกจะร่วมชะตาชีวิตเดียวกันในโอกาสข้างหน้านี่มันก็จะมีแน่นอนเพราะว่าอย่างน้อยอีกหน่อยเราก็ไปทัศนาจรอวกาศได้แล้วมีคนละ3ล้าน3ล้านไปได้อีกหน่อยอาจจะเหลือแค่สักล้าน 500,000 ไปกันได้มันก็กลายเป็นอย่างนั้นไป
เลยมีส่วนร่วมไปอย่างมองดูหลายๆอย่างเป็นอย่างนี้จริงๆการทำบุญก็ทำพับหนึ่งมันกระเทือนถึงใช่ไหมทำไมก่อนเนี่ยลองคิดดูดิได้พูดถึงจุดนี้เนี่ยอาตมาก็มองเห็นด้วยว่าเวลานี้ยกตัวอย่างว่าประเทศไทยเราเนี่ยคนไทยเราก็หางานทำไม่ได้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ชาวพม่าชาวเขมรชาวลาวก็เข้ามาทำงานในประเทศไทยก็เยอะแยะตอนนี้คนไทยเขาไม่มีงานทำแล้วชาวพม่าคงต้องกระทบเหมือนแน่ๆเลยแม้เขมรเขาก็ต้องกระทบได้รับผลกระทบโดยเฉพาะที่ท่าเรือคลองเตยเนี่ยชัดเจนมากอาตมาอยู่บางคนเนี่ยหางานไม่ทำได้ทำมา2เดือนแล้วต้องซื้อข้าวเชื่อข้าวเชื่อข้าวสารมาแล้วก็กินข้าวกับน้ำปลามีโยมอยู่ท่านหนึ่งมาหลายท่านแล้วมาขอมาออดอาตมาเพราะฉะนั้นอาตมาว่าเห็นด้วยเลยอาจารย์ว่ามันต้องกระทบแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นได้เห็นดังกล่าวนี่ก็ขอเสริมท่านอาจารย์เฉพาะที่ผมกำลังจะว่าต่อที่แล้วก็โยงมาถึงเมตตานยุคที่เป็นยุคโทรคมนาคมเนี่ยนะเราจะเห็นว่าเจ้าหญิงเลดี้ทำบุญไปได้ทั่วโลกนะแต่บุญบางทีเนี่ยใช้บารมีเนี่ยพูดแล้วมันกระเทือนถึงหมดนะว่าไอ้ตรงนี้อย่าทำนะคนนี้ก็มีเสียงหน่อยเนี่ยกับระเบิดเรื่องกับระเบิดใครจะมาพูดแล้วมีผลเท่ากับคนบางคนพูดคือเรดี้แหลนายนะพูดแล้วก็คนก็กระตือรือร้นกันข่าวมันก็ไปการอดบุหรี่การลดน้ำลงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็แผ่ไปนี่เป็นเรื่องของยุคสมัยนี้แต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้ใช้การสื่อสารทางเทคโนโลยีเราใช้การสื่อสารทางจิตคนแผ่เมตตาเนี่ยใช้ทางจิตเรามีสิทธิ์ไหมที่จะแผ่เมตตาให้คนอเมริกาแล้วมันจะมีผลไหมหรือพอไปโอ้โหคนอเมริกาชังน้ำหน้าเราทั้งประเทศเลยโทษฐานที่แผ่บังอาจแผ่เมตตาไม่รู้ที่สูงที่ต่ำว่าไอเราเองเป็นคนประเทศด้อยพัฒนาเศรษฐกิจกำลังจะล้มจะลายอยู่แล้วอะไรมันไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็แผ่ไปได้หมดแล้วมันไม่ได้สื่อสารในเฉพาะมนุษย์กับมนุษย์แม้สิ่งไม่มีชีวิตแม้เดรัจฉานนี่นะก็เชื่อมถึงหมดและถ้าจะให้แน่นะเราลองพิสูจน์ได้ว่าเมื่อเราจะไปต่างประเทศเนี่ยกลองเดี๋ยวถ้าเราทำสมาธิทำบุญแผ่ไปแล้วแผ่เมตตาจิตไปเนี่ยแผ่พอแล้วฉันจะไปแล้วนะจะไปเรียนแล้วนะฉันจะไปดูงานแล้วนะฉันจะไปติดต่อกับบริษัทนี้แล้วนะแผ่ไปถึงและดูที่ว่ามันมีผลไหมมีคนเกลียดไหมมีอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตในทางโบกขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือไม่เรื่องนี้นะลองพิสูจน์ได้หรือว่าถ้าเอาง่ายๆก็ว่าคนในซอยท่านเนี่ยในละแวกบ้านเนี่ยท่านอยู่ที่บ้านท่านหรือท่านยิ่งไปทำกรรมฐานแล้วแผ่แล้วลองเวลาท่านกลับมาแล้วท่านดูว่ามีอะไรผิดปกติในทางดีมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเป็นสิ่งที่เราก็ค่อยๆพิสูจน์ด้วยตัวของเราเองดีที่สุดจริงไม่แปลกหรอกครับที่พระอย่างหลวงพ่อชาพูดภาษาอังกฤษไม่สักคำที่อาจจะได้บ้างมั้งแต่เราพูดแบบให้มันดูตรงจริงตรงจังเนาะไม่ได้สักคำเนี่ยไปเผยแพร่ธรรมะกับฝรั่งที่พูดก็ไม่รู้เรื่องคนละศาสนาด้วยลงหมดเลยครับแล้วก็แผ่กับผู้พลังได้ผลมากกว่าใครทั้งหมดก็เห็นจะหลวงพ่อชานี่แหละมั้งท่านก็ใช้ลักษณะทั้งเมตตาหรือว่าอย่างกรณีของอย่างท่านโกเองก้าที่ไม่เจ็บละแต่ก็แผ่เมตตาเนี่ยสิ่งที่ใช้ก็คือใช้เมตตาเผยแพร่ธรรมะเนี่ยใช้เมตตาเป็นตัวคุยทางนำก็ดูแล้วก็แปลกว่าสามารถที่จะทำให้เกิดสำนักเกิดอะไรต่ออะไรขึ้นมาได้อย่างแพร่หลายเป็นโรคนี้อย่างน่าอนุโมทนาถ้าเมตตาดีก็จะมีลักษณะที่เรียกว่าการต้อนรับอย่างตึงๆนะอย่างพระพุทธเจ้าของเราอย่างนี้นะคนเขาทะเลาะกันเนี่ยถ้า
เราไม่ใช้เมตตานะเราจะต้องเป็นที่รักของคนคนหนึ่งกับที่เกลียดของคนคนหนึ่งถ้าเราใช้วิธีทางโลกถูกไหมว่าคนไหนเราอยากจะเข้าข้างเพราะอะไรเราก็เข้าข้างคนนั้นเราก็เป็นที่รักของคนหนึ่งที่เกลียดของคนหนึ่งแต่ถ้าเรามีเมตตาในอยู่เนื้อใครจะผิดใครจะถูกเรารู้อยู่ก็จริงเลยแต่เราก็อยู่เหนือแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเราช่วยไหมเขาทะเลาะกันแล้วก็เราก็อยู่เหนือไอ้ความขัดแย้งอย่างชอบธรรมเลยไม่ใช่อย่างประจบนะอย่างอะไรบางอย่างหรืออยู่เหนือความขัดแย้งแบบไม่ถูกต้องก็มีเหมือนกันแต่ก็อาจจะอยู่ไปได้ไม่ตลอดคือหมายว่าคนอย่างนี้ผมเอาอาจารย์ว่าแต่คนนี้พูดอย่างกับคนนี้พูดอย่างนะคือก็คนนี้ก็นั่นแย่มากความจริงคุณถูกคุณดีพอไปเจอกันนี่คุณจะถ้าเจอกันประจันหน้าสองคนไม่รู้จะพูดดีด้านไหนเลยโดนเขาไล่ไปอะไรมาเลยเกลียดทั้งคู่เลยทีนี้หาว่าเป็นคนกระล่อนหาว่าเป็นคนที่ต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างพูดต่อไปถึงเนื้อความในพระสูตรท่านตรัสว่าบุคคลพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาทไปในโลกทั้งสิ้นทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องเคียงเป็นธรรมอันไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูอันนี้เป็นการกล่าวโดยทิศครับแผ่ไปโดยทิศเจาะจงว่าตัดอยู่ในทิศไหนทิศไหนอย่างที่เราเคยหัดแผ่กันมาแล้วนะฮะส่งความรู้สึกที่ไม่คับแคบก็คือเมตตาเนี่ยก็ถือเป็นธรรมไม่คับแคบใจแคบใจกว้างเนี่ยเขาดูจากตรงนี้คนมีเมตตาถือเป็นคนใจกว้างในภาษาพระถ้าเป็นคนไม่มีเมตตาเนี่ยเป็นคนใจแคบถึงแม้ว่าจะมีพฤติกรรมมอบใจกว้างยังไงก็แคบนะเป็นรูปหนึ่งของความใจแคบคือจะกว้างไปตามขอบเขตผลประโยชน์ของตัวเท่านั้นเอายกตัวอย่างชัดๆเนี่ยว่าโน้ตว่าเป็นสสอยู่ที่หนึ่งเนี่ยต่างไปเลยถ้าใครที่อยู่ในพื้นที่นี้มาติดต่อสถานีตำรวจหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะผมไม่ขอราชันให้อย่างนั้นสั่งถ้าบังเอิญผมอยู่คนละคลองอยู่อีกฝั่งผมก็หมดสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์ที่แต่นี่ผมไม่ได้ไปใช้สิทธิ์นะพูดไม่ได้ไปทวงสิทธิ์แล้วก็ไม่เคยคิดจะใช้ถ้าไม่จำเป็นต้องใช้หมดสิทธิ์ที่จะไปใช้สิทธิ์อย่างคนอื่นเขาบอกว่าอยู่คนละคลองคนละคลองคือคนละต้องดีเราไม่ได้ไปคะแนนอะไรให้เขาไงนะก็คือกว้างแล้วมันหมดแก่กรองไม่ยอมข้ามกรองอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นความใจกว้างจริงถ้าใจกว้างจริงเนี่ยจะอยู่เหนือไอ้ขอบเขตของผลประโยชน์และท่านตรัสต่อไปว่าผู้เจริญเมตตาจิตนั้นยืนอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีนั่งแล้วก็ดีนอนแล้วก็ดีเป็นผู้ปราศจากความง่วงนอนเพียงใดตรงนี้ท่านไม่ได้พูดแผ่เมตตาแล้วทำให้หายง่วงนะฮะคือไม่ต้องการจะพูดอย่างนั้นแต่หมายความว่าคนที่แผ่เมตตาแล้วอย่างนี้เนี่ยจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามถ้าจิตใจยังสดใสอยู่ปราศจากความง่วงนอนอยู่เนี่ยก็ตั้งสติไว้ได้เพียงนั้นคือสามารถที่จะประพฤติธรรมสามารถที่จะเจริญธรรมในส่วนอื่นให้ยิ่งขึ้นไปได้หมายความอย่างนั้นนะบัณฑิตทั้งหลายกล่าวกิริยาอันนั้นว่าเป็นพรหมวิหารในพระศาสนานี้คือเมตตาพรหมวิหารนั่นเองเป็นเครื่องอยู่อันประเสริฐเครื่องอยู่ในทางนามธรรมบุคคลที่มีเมตตาไม่เข้าถึงทิฏฐิเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยทัศนะหมายถึงปัญญานำความหมกมุ่นในกามทั้งหลายออกย่อมไม่ถึงความนอนในคันอีกต่อไปโดยแท้ตัวนี้เป็นเรื่องลึกแล้วครับแต่อธิบายสำหรับคนชอบลึกว่าที่ผมได้พูดแต่แรกว่าที่ท่านพูดถึงเรื่องการแผ่เมตตามาโดยลำดับเนี่ยว่ามันในส่วนประเด็นหลังว่าท่านสอนให้ได้สมาธิจากการเจริญเมตตานี้ด้วยการเจริญพรหมวิหารเนี่ยก็คือทำให้ได้เมตตาเจโตวิมุตติเสร็จแล้วก็ข้อ10ที่บอกว่าบุคคลมีเมตตาไม่เข้าถึงทิฏฐิเป็นผู้มีศีลหมายถึงบรรลุโสดาทำวิปัสสนาต่อจนบรรลุโสดาจึงว่าถึงพร้อมด้วยญาณทัศนะนี่ก็คือเป็นคุณสมบัติของโสดา
คำว่าทัศนะทัศนะหรือทัศนะมรรคเนี่ยเป็นชื่อของโสดาและสุดท้ายท่านพูดไปถึงยอดมรรคคืออรหันต์ว่านำความหมกมุ่นในกามทั้งหลายออกย่อมไม่ถึงความนอนในครรภ์อีกโดยแท้ทีเดียวแหละคือไม่กลับมาเกิดอีกนี่เป็นอรหันต์แล้วครับ